เละแบบนี้กลับดีกว่าถึงแล้วบ่ายสองเกือบครึ่งตีนเขาก็โจมเดี๋ยวดูฟ้ามาพร้อมฝนเลยก็มาอัปเดตกันหน่อยไม่ได้มาหลายปีเพราะว่าพรุ่งนี้มีงานปั่นประจำปีของอาจารย์ชะแลมครับแถวๆนี้ก็เลยวันนี้มาเร็วหน่อยเพื่อมาปั่นแล้วเดี๋ยวตอนเย็นไปแคมป์รอที่จุดนัดพรุ่งนี้นะครับอย่ารถลงก่อนโอเคบ่าย 2:45 ไปเลยครับฝนมาต้อนรับเย็นสบายสบายสบายคือมาก่อนนี้3ชั่วโมงกว่าแต่ว่า4ชั่วโมงอ่ะลมแวะไปเที่ยวฝั่งพม่าด้วยวันนั้นดาดเบิร์นพอดีข้างในบ้านข้างในครับแต่ที่นี้ก็คือขี่สบายสบายเลย10กิโลโอเคเดี๋ยวเจอกันจุดกลับใจเลยทางขวานี่จุดกลางเต็นท์โคตรดีอะวิวโคตรดีครับไม่ต้องขึ้นยอดแค่ตรงนี้โอเคเลยค่อยมาค่อยมาเดี๋ยวลงขาลงกันเดี๋ยวจะขึ้นไปพาไปดูแล้วข้างบนเป็นไงขอขึ้นไปบนยอดก่อนมีข้างหน้าเป็นด่านตรวจของพี่ตชด.ครับเพราะรถ 4x4 เท่านั้นวันที่4ปิด2ทุ่มครึ่งเสาร์อาทิตย์คนเยอะครับคนมาซ้อมวิ่งเทรลเยอะเลยเพราะว่าผมว่าเขาสูงดีแล้วก็ถือว่ามาง่ายแล้วก็เป็นเขาสูงแบบสะใจอะถ้าคนชอบออกแรงถึงยอดก็10กิโลอันนี้เรื่อยๆครับความเร็วเฉลี่ย5เท่าเดินช่วงชันนะแต่ช่วงแบบเรียบๆก็ได้10ได้9ได้10ช่วงแบบเนินชันน้อยๆหรือไหลลงก็เร็วกว่านี้ก็เฉลี่ยผมว่า10กิโลเมตรต่อชั่วโมงรวมพักรวมไหลขึ้นไปก็10กิโลก็ตีว่าชั่วโมงนึงขึ้นมาบ่าย 2:45 บ่าย 3:45 4โมงเต็มที่พักแล้วก็ลงเลยขาลงเคยลงสมัยเอา YT ธรรมดามาไม่เกินชั่วโมงขาลงแป๊บเดียวอันนี้คือเร็วกว่านั้นอีกเพราะขาลงยังมีช่วงพอลงบึงน้ำแล้วมันก็จะดันขึ้นจะช้าตรงนั้นตอนนี้มันจะไม่ช้าทุกจุดเลยมันจะไปเรื่อยๆทุกจุดอยู่ความเร็วเฉลี่ยก็ประมาณนี้ครับอีโคเก็บแบตไว้พรุ่งนี้ความชันไม่รู้เท่าไหร่เดี๋ยวเก็บไปแล้วเดี๋ยวค่อยขึ้นให้ดูแล้วความชันเท่าไหร่เป็นช่วงๆเหงื่อท่วมกันนะเนี่ยโอ้ยยังไม่หมดทางดำเลยครับน่าจะอีกสักหลบโค้งเนี่ยเลยโค้งเนี่ยจะหมดคือไม่มานานแล้วแต่สบายเลยมีเพื่อนเยอะแล้วมาวันธรรมดาเนี่ยไอ้มาวันเสาร์อาทิตย์มาซ้อมวิ่งเทรลกันรถเยอะเลยไม่เหงาเลยปั่นต่อโอ้ยฟ้าร้องช่วงทางน้ำก็มีเนี่ยผุๆบ้างคือน้ำฝนตกน้ำมันชะครับก็ธรรมดาตอนก่อนขึ้นอะฝนเริ่มลงแล้วแต่พอขึ้นมาจริงๆนิดนึงก็ข้างบนไม่ตกนะแต่ฟ้ามืดมากเลยบนยอดไม่รู้เป็นไงลืมถามว่าทางเละไหมแต่ว่ายังไงก็มาอยู่แล้วครับเละไม่เละก็มาอยู่แล้วจะเว้นเละจนแบบขี่ไม่ได้อะก็จะไม่ฝืนขึ้นไปก่อนว่ากันให้เราเฟืองใช้เฟืองใหญ่สุดเลย52เกือบตลอดทางนี่ครับพี่ๆวิ่งเทรลเพียบเลยไม่เหงาไม่เหงาบอสไซก็ขึ้นไปหลายคันครับรถยนต์ก็แซงไปคันนึงแต่ว่า
เหมือนเขาทยอยขึ้นกันมาเรื่อยๆผมก็ไปแคมป์ข้างบนดีครับแมงวีเอาไปหน่อยแมงวีครับแมงวีอุ้ยอุ้ยมาไม่ได้เทพนะครับมอเตอร์ช่วย 50% ไม่ได้แรงขาเลยมอเตอร์ช่วยครึ่งหนึ่งสวัสดีครับเนินมาสะจันข้างหลังครับข้างหลังมันเหมือนจะขึ้นแต่มันไหลอะไรประมาณนี้อันนี้อีกนิดนึงยังทางน้ำอยู่นี่ครับทางมีปูปะไม่ปูปะหรอกคือน้ำชะแล้วก็ที่ระยางมันเสื่อมเราก็เสือภูเขาแล้วแค่นี้สบายมากกุ้งกลิ้งมาตอนเรามอเตอร์ไซค์มามันเหมือนแป๊บเดียวหมดทางดำนะอันนี้ทำไมรู้สึกมันไกลอย่างไรเกือบสุดทางดำแล้วมีช่วงหนึ่งโอ้จริงถ้าไม่มีนี่ก็สวยเลยแล้วมีอะไรยืดไปหน่อยนะดูด้วยตามันสวยและอากาศดีแต่ว่าในกล้องอาจจะมันไม่มีความรู้สึกของเราเดียวมันก็แค่เป็นภาพหนึ่งครับแต่สวยเลยโอ้ไปต่อมันชันช่วงแรกครับนี้พอเริ่มใกล้จะหมดทางดำเนี่ยมันเริ่มแบบชันน้อยครับเพราะว่าเราขี่บนสันขี่บนสันเริ่มซิ่งแล้วเขาเลยเฉลี่ยขับเร็ว14ก็ถึงว่าก็จะถึงจุดกลับใจแล้วนี่จุดกลับใจใหญ่ๆเรียบร้อยจุดกลับใจถึงนี่ประมาณ45ประมาณ30นาทีหลังล่างอันนี้3โมง14ออกมาบ่าย2 45ประมาณครึ่งชั่วโมงสุดกับใจก็แต่ว่าหมดทางดำละหลังจากนี้คือไม่ค่อยชันละเป็นชันจนนู่นเลยเนิน800เนิน1,000เลยพี่ๆมาแล้วมอเตอร์ไซค์วิบากก็ลั่นป่าเลยเดียวครึ่งเดียวหายไปแล้วใกล้ละใกล้จะหลังแปรแล้วแล้วก็มีช่วงไหลลงจนถึงอ่างเก็บน้ำโอ้ตัวนี้ชันใช่เล่นเลยใช่เล่นเลยอุดถึงแล้วสันเขาสันเขาเยี่ยมเยี่ยมนี่ครับทำกันเร็วเลยแล้วตรงนี้โอ้ลงแล้วอันนี้ช่องเฉพาะของคอดโอ้โอเคถึงศาลเจ้าพ่อเขาคลอดแล้วเดี๋ยวเดินทางต่อโอ้วิวครับพี่ๆมาเต็มเลยเดี๋ยวดูว่าใครถึงก่อนนี่ยังไงเดี๋ยวดูครับมอเตอร์ไซค์กลุ่มนี้เดี๋ยวผมมาร์คก่อนผมรีบไปก่อนดงหินในตำนานเมื่อก่อนเขาชอบไปลายขวากันนะเพราะว่าเหมือนจะง่ายแต่กลายเป็นว่าซ้ายง่ายกว่านี่มีลาดคอนกรีตช่วยด้วยลานหินหนึ่งอ๋อมีชื่อลานหินหนึ่งนี่จำได้เคยพาน้องๆแก๊งมอเตอร์ไซค์มาโอ้โหติดกันกระตุยอ่ะเข็นกันขี้แตกตรงเนี้ยแต่คนที่ขี่ได้ก็ได้นะแต่คนติดก็คือติดแต่ตัวนี้ง่ายขึ้นเยอะครับเพราะว่าซ้ายมีลายปูนโอเคต่อร้านนี้แหละร้านสองนะโอ้โหโอ้ย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 คือ
ผิดลายก็ล้อลอยตกรถเหมือนกันก็ต้องแบบทิ้งน้ำหนักไว้หน้าเยอะครับเพราะรถนี้มันยุบเยอะแต่ขาลงน่าจะสบายสบายงั้นล้อจะลอยเอาหน้าลอยสบายพอเลยสายเฉพาะออกคอดมาเจอลานหิน1หิน2ครับก็เป็นขี่บนสันเขาแล้วตรงนี้เรียบเรียบคือมีเนินอ่อนๆอ่ะขึ้นอ่อนๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะลงเยอะเลยคือไม่ได้ดันชันเหมือนช่วงแรกละเขากระโจม4กิโลโอ้อีก4โลแล้วมา6โลแล้วเนี่ยไปครับเรื่อยๆความเร็วเฉลี่ยเท่านี้พอ14 15 16โอ้ยชันเหนือมันช้าเลยครับคือเซฟแบตใช้เกียร์เฟืองใหญ่เลยแล้วก็ค่อยปั่นไปโอ้ยโซ่ตกแล้วโซ่ตกออนตีนผีดีกว่าการจะขี่ออฟตีนผีให้แบบเกียร์นุ่มๆบอกตอนขึ้นเฟืองใหญ่แบบเร็วๆอ่ะตอนมีโหลดเหมือนมันลังจนเกินเพราะว่าตั้งสต็อปไว้ดีแล้วเทสหลายรอบแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเช็คทีดิ้นแดงถ้าตกเยอะได้จะเละเลยเนี่ยแต่จุดนี้ผมว่าน้ำไม่ขังตกเยอะมันก็แห้งเร็วนะไปเราโอ้ทำเวลาแล้วต้องระวังตอนปรับเกียร์ขึ้นต้องให้เข้าก่อนแล้วเข้าทีละเกียร์คือพรวดเดียวนี่เลยนี่ไม่มีอะไรเรื่อยๆแล้วครับลงแล้วดันยาวเลย 3-4 โล 5 โลใช้แบตเยอะกันแต่แรกครับพอลงไปปีขาก็ใช้แบตน้อยจ้าเตรียมใจพรุ่งนี้ก็ลุยอยู่ละพรุ่งนี้ทริปลุยคลอง10กว่าสายถ้าลึกก็ต้องยกโทษครับขอแทงนะครับไปลงแล้วนี่เอาบอกลงวันฝนปล่อยลงมาแล้วลายไหนดีลายไหนดีก็แต่ไม่ลื่นคือมันเรายางดอกมันก็เลยติดพื้นลงไปฝนตกก็บินก็แบบไม่แร่นุ่มๆหน่อยแต่ช่วงเล็กก็น่าจะช่วงน้ำขังเนี่ยอ๋อเขาเป็นแบบคันกั้นโอเคเสียงอะไรเสียงคลิปล้อโอเคขออยู่ด้วยครับ
เกต่ออ๋อคันนี้คันที่แซงเรามาท่านหนึ่งครับครับขอบคุณครับอย่าอย่าโอ้โหเละแบบนี้กลับดีกว่าเดี๋ยวไปแค่อ่างแล้วกันโหเป็นว่าฝาไว้ก่อนเละมากที่เกล็ดล้างรถดูทางโอ้โหลื่นกลับดีกว่าเนี่ยครับผมย้อนขึ้นมาแล้วเลยจุดนี้ไปเนี่ยจุดที่พี่ออฟรถก็ขึ้นมาเมื่อกี้คือเละแบบดูยังลงไปไม่ถึงอ่างเลยพอก่อนแค่นี้ค่อยว่ากันไปเดี๋ยวลองรีบไปก่อนแซงรถดนดีกว่าใหญ่ใหญ่โอ้โหยอดครับพี่เดี๋ยวพี่รถจุดเข้าไปก่อนโอ้สุดยอดไม่ไหวเละแล้วไหวได้ครึ่งเดียวกลับแล้วเอ้ามาทำอะไรเนี่ยเฮ้ยเนี่ยมาทำอะไรอันนี้เนี่ยคันใหม่เนี่ยโอ้อันนี้ถึงกังวลยังไปแค่ครึ่งเดินเนี่ยมันเละจนขี้เกียจล้างรถกลับดีกว่าเพราะพรุ่งนี้มีทริปมีทริปจักรยานเหตุไรถ้าเอาจริงเนิน800เดือนพันนะแข่งมอเตอร์ไซค์เลยฮะไฟฟ้าธรรมดาไม่มีทางชิวจังเลยเออผมก็ว่าทำไมเมื่อกี้ขึ้นมาแบบธรรมดาไม่มีทางแม่ลูกคอมจริงๆมาทำอะไรกันเนี่ยเขาโจมเนี่ยทางก็เละฝนก็ตกมาวอนสักนิดหนึ่งไม่ได้มานานแล้วไม่ได้ขึ้นมานานมากแล้วประมาณสัก3ปีได้แล้วครับผมก็หลักปีเหมือนกันเนี่ยผมมารอบที่2อ่ะครั้งแรกก็มากับพี่กรณ์ที่เอามอไซค์มามอไซค์มาพี่จักรยานรอบที่2รอบแรก4ชั่วโมงรอบนี้นี่ถ้าไม่ติดเละนะชั่วโมงกว่าถึงแต่มอเตอร์ไซค์ก็เป็นเดียวอันนี้ไปแล้วไม่อยากล้างรถเดี๋ยวเจอกันครับรถดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ไหวที่จะล้างรถนี่ก็ชิวๆครับนี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้วสบายๆขอแซงแซงครับขอแดงครับWhoa!
เรือครับพี่กำลังมันเลยเละเดี๋ยวโอเคตอนนี้ไม่มีอะไรแล้ววันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับกลับก่อนดีกว่าสวัสดีครับ